ื้นที่40ไร่ในอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-11 เป็นแปลงปลูกอินทผลัมสายพันธุ์บาฮีซึ่งปลูกมานานกว่า7ปีแล้วค่ะโดยมีพี่นางหรือคุณมนทาโคตมะผู้จัดการไร่ชมอินแอดการเป็นผู้ดูแลอยู่พี่นางเล่าให้ทีมงานเกษตรนิวเจนฟังว่าได้ปลูกอินทผลัมสายพันธุ์บาฮีด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งนำเข้ามาจากประเทศอังกฤษมีลักษณะเป็นแคปซูลเพราะเห็นว่าสามารถบริหารจัดการแปลงปลูกได้ดีกว่าผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอให้ผลผลิตได้เร็วสามารถปลูกได้ปริมาณมากตามต้องการและทุกฤดูกาลซึ่งหลังจากอนุบาลต้นพันธุ์ได้ประมาณ1เดือนต้นพันธุ์จะมีความสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่วัดความสูงได้ประมาณ 20-25 ซมก็สามารถนำลงแปลงปลูกได้โดยระยะห่างสำหรับการปลูกอยู่ที่ 7.5 เมตรซึ่งพื้นที่1ไร่สามารถปลูกอินทผลัมได้ประมาณ30ต้นค่ะก่อนลงแปลงปลูกต้องมีการเตรียมดินก่อนค่ะโดยที่พี่นางจะขุดหลุมลึกประมาณ 60-70 ซมนำปุ๋ยคอกรองที่ก้นหลุมจากนั้นนำต้นพันธุ์ลงดินโดยจะให้น้ำเฉลี่ย3วันต่อ1ครั้งรดให้รอบต้นให้น้ำพอชุ่มเมื่อต้นติดผลจะให้น้ำเฉลี่ยประมาณ200ลิตรต่อต้นปลูกได้ประมาณ3ปีจะเริ่มให้ผลผลิตซึ่งในช่วงแรกจะให้ผลผลิตได้ปริมาณน้อยได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่จะให้ผลผลิตดีขึ้นเมื่อต้นอายุได้4ปีขึ้นไปและจะให้ผลผลิตต่อเนื่องไปอีก30ปีเนื่องจากอินทผลัมเป็นพืชที่มีอายุยืนยาวมากเลยค่ะอินทผลัมมีต้นตัวผู้และตัวเมียแยกจากกันการอาศัยธรรมชาติจากลมแล้วก็แมลงเพียงอย่างเดียวให้มาช่วยผสมเกสรจะทำให้อินทผลัมติดลูกไม่ดกดังนั้นจึงต้องช่วยผสมเกสรให้จึงจะติดลูกดกได้ค่ะอินทผลัมจะออกดอกเป็นจันทร์โดยลักษณะดอกของต้นตัวผู้จะมีสีขาวกลีบดอกเป็นแฉกๆคล้ายหางกระรอกแต่ดอกของต้นตัวเมียจะมีลักษณะเป็นเมล็ดกลมๆเป็นช่อสีเขียวอ่อนโดยปกติแล้วอินทผลัมต้นตัวผู้จะออกดอกก่อนต้นตัวเมียประมาณ2สัปดาห์จึงต้องมีการเก็บเกสรต้นตัวผู้ไว้รอผสมให้เกสรต้นตัวเมียเมื่อผสมเสร็จแล้วจึงนำถุงมาห่อช่อไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสรให้ได้ผลดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยป้องกันแมลงและป้องกันผิวที่อาจเกิดแผลตอนเป็นผลอ่อนได้ค่ะหลังจากนั้นอีก45วันจะเปิดถุงออกและทำการแต่งช่อเด็ดผลอ่อนที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งเพื่อไม่ให้แย่งอาหารกันให้ผลดูไม่แน่นและก็ไม่เบียดกันจนเกินไปจะทำให้ได้อินทผลัมผลใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะจากนั้นจึงเปลี่ยนถุงขนาดใหญ่เพราะครั้งนี้จะห่อผลไปจนถึงพร้อมสำหรับเก็บเกี่ยวซึ่งหลังจากที่ผสมเกสรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เฉลี่ยอยู่ที่135-170วันแต่หากต้นอินทผลัมมีอายุ5ปีขึ้นไปจะให้ผลผลิตประมาณ100-120กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วจะมีการตัดแต่งกิ่งทางใบครั้งใหญ่และฟื้นฟูต้นเพื่อสะสมอาหารสำหรับฤดูกาลใหม่ใบอินทผลัมที่แก่แล้วให้ตัดทิ้งทางนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและยังทำให้ทรงพุ่มดูสะอาดสวยงามสำหรับใบที่ยังไม่แก่ให้ตัดหนามบริเวณโคนใบทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายในขณะทำงานและเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานค่ะอินทผลัมจะออกดอกช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและมีจำหน่ายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกอินทผลัมมากขึ้นทำให้ผู้บริโภคหาซื้อได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะน้ำก็เป็นหัวใจสำคัญของอินทผลัมเลยห้ามให้ขาดน้ำตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงตัดลูกถ้าเราขาดน้ำผิวก็จะไม่สวยแล้วก็ปัจจัยสำคัญถ้าจะให้ลูกสวยเราต้องห่อเพื่อไม่ให้อะไรมาต่อยตั้งแต่เริ่มผสมเกสรเราจะมีระยะผสมเกสรแล้วก็ห่อใช่ไหมคะพอเราเปิดถุงห่อผสมเกสรทิ้งเราก็แต่งลูกแต่งลูกเสร็จเราก็ใช้ถุงเหลืองมาห่อคือเปิดเสร็จดูแต่ละช่อเสร็จแล้วเราก็ผูกไว้เหมือนเดิมมันจะทำให้ผิวสวยผิวบางกรอบอร่อยหวานกินแล้วอยากกินต่อขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ